เริ่มต้นเราจะใช้ไหมพรมสองเส้นวิธีการใช้สองเส้นก็คือในไหมพรมหนึ่งม้วนเนี่ยเราจะใช้จากด้านนอกปกติแบบนี้ที่เราใช้กันแล้วก็เราจะใช้วิธีดึงจากข้างในดึงออกมาให้มันได้ไหมพรมอย่างนี้มันก็จะออกมาเป็นสองเส้นแบบนี้เริ่มต้นเราก็จะถักห่วงโซ่ก่อนถักไป8ห่วงแปดห่วงทีนี้เราก็เพิ่มอีก2จริงๆก็มาลงในห่วงที่3ทำไปเรื่อยๆพอมาถึงห่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะทำขึ้นไปอีกหนึ่งห่วงแบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาก็ทำเหมือนเดิมทำไปจนจบแถวเช่นกันจบแถวเราก็จะขึ้นเหมือนเดิมห่วงสุดท้ายนี่นะห่วงสุดท้ายก็จะเพิ่มอีก1ห่วงก็พลิกกลับมาเริ่มแถวใหม่ปกติธรรมดาก็จะได้ออกมาแบบนี้เมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการเนี่ยรอบหัวนะอันนี้ให้วัดกาดประมาณจากรอบศีรษะของเราเองหรือว่าคนที่เราอยากทำให้ไม่ต้องเอารอบแบบหลวมเกินไปหรือว่าแน่นเกินไปเอาให้พอดีกับศีรษะเนาะเอาให้พอดีเนี่ยแล้วเวลาทำมาเนี่ยมันจะฟิตพอดีเมื่อได้รอบที่เราอยากได้แล้วเราจะเริ่มขึ้นตัวหมวกกัน
อันนี้เราจะมาเริ่มต้นแบบนี้ข้างที่เริ่มต้นจะอยู่ด้านหลังก็ข้างที่เราจบคิวด้านหน้าเราจะได้ทำง่ายๆเนาะเส้นไหมไว้ข้างหลังนี่เราจบแบบนี้นะแบบยังไม่ได้เพิ่มหนึ่งห่วงนะทีนี้เนี่ยเราก็จะสอดเข้าไปเหมือนเดิมแต่ว่าจะสอดในตัวด้านนี้ด้วยสอดเข้าไปเราก็ดึงมาออกมานะก็พยายามดึงให้ออกมาด้วยมันจะแน่นนิดนึงต้องพยายามหน่อยได้ละทีนี้ก็ทำไปเรื่อยๆถ้าห่วงแรกได้มันก็ไม่ค่อยยากนะนี่ไงแบบนี้ก็จะไปง่ายขึ้นนี่นะให้เท่ากันด้วยนะเท่ากันแบบนี้ก็จะออกมาเป็นรอบศีรษะของเราแบบนี้เสร็จใช่ไหมมาถึงตรงนี้เสร็จเนาะยังไม่ติดกันนะดูนะนี่ยังไม่ติดกันก็ดึงแน่นๆก็จับมา3ห่วงทำขึ้นมา3ห่วงแบบนี้นะเราก็จะเริ่มไปละทำห่วงลาย Fหรือว่าภาษาอังกฤษเรียก double crochet ลอดขึ้นมาแต่เราจะไม่เอปกตินะเราจะ double เข้าไปในรูอีกที่เดิมดึงขึ้นมาอีกพันที่สองเนาะก็ใส่เข้าไปพันที่สามก็คือเราจะพัน3ครั้งเป็นแบบนี้เราก็ดึงทั้งหมดออกมาแบบนี้พันก็เป็น1ห่วงก็จะได้แบบนี้ก็จะทำอีกแบบนี้3ครั้งนะ
นี่นะคะการเริ่มแถวใหม่เราจะถักขึ้นมา3ห่วงทีนี้เนี่ยการเริ่มแถวใหม่ตรงนี้เราจะเริ่มตรงติดตรงโคนเลยสำหรับเริ่มแรกนี่นะคะเราจบแถวที่2แล้วแถวที่2เนี่ยให้ดูเมื่อกี้เราเริ่มต้นที่ติดโคนตรงนี้นะอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นตรงนี้เมื่อกี้เราเริ่มติดโคนทีนี้เนี่ยเวลาเราจบเราจะไม่จบตรงติดโคนเหมือนกันเนาะอันนี้คือแถวที่2นะเราจะไม่จบตรงติดโคนเราก็จะจบงานของเราเลยเพื่อที่จะขึ้นแถวที่3ขึ้นไป1ห่วงนะคะ2ห่วง3ห่วงขึ้นไป3ห่วงทีนี้เนี่ยแถวที่3เนี่ยเมื่อกี้แถวที่2เราเริ่มต้นติดโคนใช่ไหมคะทีนี้แถวที่3เนี่ยเราจะไม่เริ่มติดโคนเหมือนแถวที่2เราจะมาเริ่มตรงให้เหมือนกับแถวที่1นะคะเริ่มตรงเว้นตรงนี้นะตรงนี้ไม่เริ่มนะมาเริ่มตรงนี้เลยให้เหมือนกับแถวที่1นะคะนี่มันจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราใช้ได้2เส้นนะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แถวนี้ติดโคนแถวนี้ไม่ติดโคนนะจะจบแถวที่3นะคะแถวที่3เนี่ยเราจะจบตรงติดโคนนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเริ่มต้นไม่ติดโคนใช่ไหมเราก็จะจบติดโคนสลับกันนะแบบนี้เริ่มติดไม่ติดโคนจะจบติดโคนแบบนี้นะแต่เราก็จบแถวเราจะเริ่มแถวใหม่ขึ้นไปอีก3ห่วงนะคะทีนี้ก็3แถวแล้วเนาะอันนี้เป็นรอยต่อได้3แถวเนี้ยแถวที่4เนี่ยจะเริ่มเหมือนแถวที่2นะก็คือเริ่มติดโคนแล้วก็จบไม่ติดโคนแล้วแถวที่5เนี่ยจะเริ่มเหมือนแถวที่3คือเริ่มไม่ติดโคนแล้วก็จบด้วยติดโคนมาทำแถวที่4กับแถวที่5ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแถวที่6เราจะมาเริ่มเข้ารูปของหมวดกันนะคะนะคะทีนี้เราก็ได้5แถวแล้วเนาะ1 2 3 4 5นะจะมีเสียงลูกสาวกับของเล่นรบกวนบ้างไม่เป็นไรนะโอเคเราจะมาต่อที่แถวที่6เมื่อขึ้นแถวแล้วเนี่ยขึ้นแถวแล้วอันนี้คือเราจะเริ่มต้นแถวใหม่เนาะแถวที่6ให้ทำไป4ก่อนงานหนึ่ง
สามแสดงนิดนึงวันนี้ลูกสามมาอยู่ด้วย1ขวบค่ะน้องแซนนี่1ขวบ1ขวบ3เดือนนี่นะ1 2ทําไปอีก2ให้ได้4แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้ารูปหมวกกันน่า อะไรวันนี้น้องแซมมี่ไม่สบายเสียงก็จะมีเสมหะนิดนึงจะเห็นว่าเราทำมา1 2 3 4แล้วก่อนที่5กับที่6เนี่ยจะติดกันก็เริ่มต้นใหม่1 2 3 4แล้วก็5กับ6เนี่ยก็ติดกันทำไปจนจบแถวแล้วแถวที่7เนี่ยจะเป็นแค่1 2 3แล้วก็4กับ5เนี่ยติดกัน
นี่นะครบหนึ่งรอบละควักธรรมดานะที่นี่เราก็มาจบที่นี่ใช่ไหมเราก็จะเว้นหนึ่งช่องตรงนี้นะแล้วก็มาควักที่นี่เลยควักธรรมดาเว้นหนึ่งช่องนะทำไปเรื่อยๆจนมันบรรจบหากันเลยนี่นะใกล้แล้วรูเริ่มเล็กลงละทำจนเล็กที่สุดแล้วก็ดึงไหมนี่นะจบแล้วเห็นไหมไม่ได้พยายามโอเคจบแค่นี้นี่แหละเราจะจบงานเราที่นี่เลยเรียบร้อยค่ะหมวกของเราติดปอมเรียบร้อยนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะสำหรับใครที่อยากทำตามก็ทำง่ายๆเนาะไม่ยากใดๆทั้งสิ้นวิธีทำปอมเนี่ยก็ไปดูได้ในอีกวิดีโอหนึ่งเนาะจะมีวิธีทำปอมให้ดูนะอันนี้เราจะรวบรัดพูดให้ชัดรวบรัดทำไม่ได้ทำวิธีทำปอมให้ดูเนาะถ้าใครยังทำปอมไม่เป็นหรือว่าอยากดูวิธีใช้ตัวอยู่แบบนี้ทำปอมก็ไปดูได้ในคลิปของเราอีกคลิปนึงนะคะ